นั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิก็ได้จะได้สงบในการฟังนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งไปภาวนาไปให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตอยู่กับพุทโธอยู่กับความรู้ตัวการทำสมาธิฟังธรรมทำให้เราสงบแล้วก็เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งได้ละเอียดอ่อนแล้วก็ได้ใจความแล้วก็ได้ปัญญาเข้าถึงรู้แจ้งแทงตลอดได้ในการฟังการที่เราทำสมาธินี่จะเป็นบทหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการได้ปัญญาได้ปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าเราเข้าใจธรรมชาติของความจริงธรรมชาติในที่นี้ก็คือว่าที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราก็รู้ว่าชีวิตของเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เราก็ทำใจเราให้เป็นธรรมชาติคือรู้กับความเป็นอยู่ดินน้ำไฟลมความที่เป็นอยู่กับดินน้ำไฟลมมันทำให้เราสงบถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมเราก็ไม่สงบนั้นเราก็ต้องหาความสงบใส่ใจเราโดยการกำหนดลมหายใจเราลมหายใจเนี้ยคนไหนถ้าเรียนรู้แล้วก็จะเป็นคนสงบเป็นถ้าคนไหนเรียนรู้ลมหายใจไม่ได้ก็ยังไม่มีความสงบปัญญาก็ไม่เกิดพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เกิดปัญญาก็เพราะท่านเรียนรู้ลมหายใจ ท่านจับลมหายใจของท่านได้โดยปัญญาโดยสติเราก็ควรจะสัมผัสบ้างอันเล็กน้อยควรจะได้เรียนรู้จิตของพุทธเจ้าบ้างเรียกว่าพุทธะบ้างจะได้มีนิสัยมีปัจจัยเกื้อหนุนตัวเราไม่มากก็น้อยใจคนมันร้อนอยู่แล้วถ้าเราไม่สงบก็ไม่เย็นฉะนั้นก็ทำใจให้เย็นเสียบ้างชีวิตคนเราจะได้อยู่ได้ยาวนานเพราะว่าทำให้เย็นลงเหมือนต้นไม้เนี่ยมันร้อนมากๆไม่มีน้ำมันก็ตายใจคนก็เหมือนกันเนี่ยถ้าร้อนมากๆมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่เศร้าโศกเสียใจดังนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นหลักธรรมหลักแก่นของพุทธศาสนาหรือว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้ที่เราทำจิตของเราได้ เรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนเรานี่อยู่ด้วยใจนะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี่อยู่ด้วยจิตใจที่มีบุญมีวาสนาเนี่ยเรื่องของจิตใจทั้งหมดจึงได้อยู่กันมาทุกวันนี้คนเราพอหมดกำลังใจก็หมดแหละฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นหาความสงบให้ใจเราบ้างวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงพุทธเจ้าทรงแสดงย้อนกลับไป 2,540 ปีที่พุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดในการเป็นพุทธเจ้าวันมาฆะนี่เป็นวันแห่งความรักและสามัคคีที่พระพุทธเจ้ามีให้แก่พระสงฆ์สาวกแล้วก็บอกให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยจงมีความรัก
และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่พระสงฆ์แล้วก็ได้สอนพระสงฆ์ให้ไปสอนคนอื่นยังประโยชน์ให้คนอื่นให้มีความรักและความสามัคคีโลกนี้จะอยู่เป็นสุขพระสงฆ์ก็น้อมรับไปปฏิบัติพระสงฆ์ 1,250 รูปเนี่ยล้วนเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงว่าบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพระเรานั้นก็เป็นพระเลยแต่พอหลังจากตอนนั้นแล้วเนี่ยพระประสงค์มากขึ้นมากหลายพันหลายหมื่นองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตบวชให้ใครโดยวาจาให้พระสงฆ์บวชกันเองโดยตั้งอุปัชฌายะตั้งยติเป็นผู้สอบถามเป็นผู้คู่สวดแล้วก็มีพระกรรมการพระอันดับคือพระกรรมการ5รูป10รูป20รูปถ้ากันดารก็5รูปได้ถ้าไม่กันดารก็10รูป20รูปไม่บวชไม่มีใครมีสิทธิ์บวชได้คนเดียวคนที่จะบวชคนเดียวได้คือพุทธเจ้าเราฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจึงน้อมรับวิธีการบวชแบบส่วนรวมแต่คนที่ได้บวชกับพุทธเจ้าวันนี้วันมาฆะเนี่ยคือมีพระภิกษุ 1,250 รูปนี้เป็นผู้ได้สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณนี่ถึงหมายว่ารู้แตกฉานอัตธรรมสามารถอธิบายธรรมะในพระไตรปิฎกได้เรียกว่าจบเรียกว่าจบหมดจบจิตระลึกชาติได้หูทิพย์ตาทิพย์สามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นคีนาสวะหมายถึงหมดกิเลสโดยบริสุทธิ์เป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดและมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จโดยที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ให้บวชฉะนั้นถ้าเราพูดถึงมาเปรียบเทียบแล้วไม่มีครั้งใดยิ่งใหญ่ในโลกเท่ากับพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมตอนโดยที่ไม่ได้นัดหมายจะว่าเทวดาบอกก็ได้จะว่าพุทธเจ้าอธิษฐานให้มาก็ได้จะว่าเป็นกิจที่พระสงฆ์จะต้องมาประชุมกันโดยที่ไม่นัดหมายตามที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นสำหรับพุทธเจ้าหรือโดยญาณของพระภิกษุสงฆ์ลงเห็นทุกองค์สามารถที่จะมีญาณอย่างรู้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาพบกันแล้วพอมาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายมาจากทิศทั้ง4ทางกายหลายร้อยโยชน์ก็มากันหมดโดยอัศจรรย์สมัยก่อนไม่มีทางรถทางเรืออะไรมากมายแต่พระสงฆ์ก็สามารถจะมาถึงโดยพร้อมกันในวันนี้แล้วก็มาประชุมร้อมกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพันนะฮะ1,250รูปก็ไม่ใช่น้อยแล้วพระที่มาประชุมนั้นเป็นพระที่บริสุทธิ์หมดเลยจะมาเปรียบเทียบพระอรหันต์สมัยนี้ไม่ได้แหละพระอรหันต์สมัยเนี้ยทั้งยกกันทั้งประเทศไทยก็เปรียบไม่ได้ยกกันทั้งโลกนี่ก็เปรียบพระสงฆ์ 1,250 รูปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสงฆ์พวกนั้นคือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่พุทธเจ้าทรงบวชให้นะเพราะพระสงฆ์ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธเจ้าบวชให้เป็นสมมุติสงฆ์พระพุทธเจ้าที่บวชให้นั้นหมายถึงว่าเป็นพระก่อนบวชพระสงฆ์ผู้นั้นเป็นพระแล้วยังไม่ทันบวชแล้วเป็นแล้วเป็นพระที่ใจแล้วแล้วก็มานุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นพระโดยกายพระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นเป็นพระก่อนบวชเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชเป็นโสดาบันก่อนบวชใจเขาเป็นพระแล้วแล้วก็มันนุ่งเหลืองห่มเหลืองพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าเมื่อเป็นพระแล้วก็ควรจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองซะทำไมนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็จะต้องไปนิพพานเพราะเป็นคารวาสไม่ได้ก็เลยต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นพระที่กายแต่ที่จริงใจเป็นก่อน
แต่พระสงฆ์สมัยนี้เป็นพระที่กายใจยังไม่เป็นพระสงฆ์สมมุติเราจะต้องมาฝึกกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาต้องมาฝึกจิตใจอีกจึงจะเป็นพระสงฆ์ที่ใจหาไม่ได้พระสงฆ์ที่เป็นที่ใจก่อนบวชนี่หาไม่ได้แต่สมัยพุทธเจ้านี่หาได้เพราะผู้มีบารมีถึงยุคนั้นก็ถือว่ามีเพราะเป็นพระก่อนสมัยนี้เป็นกายก่อนพอมีศรัทธาก็มาบวชตามประเพณีบวชตามที่เขาหรือว่าศรัทธาบวชแต่ว่าใจยังไม่เป็นก็ต้องมาฝึกให้ใจเป็นก็ต้องมาฝึกกรรมฐานสมัยก่อนนั้นสำเร็จกรรมฐานก่อนถึงบวชก่อนจะบวชนี่เรียนรู้กรรมฐานจบแล้วจึงจะขอบวชญาติโยมสมัยก่อนก็เหมือนกันพอมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องของศีล5แล้วรู้เรื่องของศีล8แล้วจึงได้ขอถือศีลจึงได้ขอสมาทานศีล5ศีล8จึงได้ขอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนสมัยก่อนที่ว่าอุบาสกอุบาสิกาตายแล้วไปสวรรค์หมดเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรู้เรื่องก่อนจึงได้มาสมาทานเป็นอุบาสกอุบาสิกากันแล้ววันนี้เราถือว่าเป็นวันสำคัญก็เลยเป็นวันรักวันแห่งความรักวันแห่งความสามัคคีนะพุทธศาสนาเรานี่ถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสามัคคีที่พระพุทธเจ้าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจงไปเผยแพร่จงมีความรักความสามัคคีให้ละบาปบำเพ็ญบุญจงยังตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจงทำประโยชน์ตนให้เกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นและให้นำธรรมะเนี่ยไปสอนผู้อื่นบอกผู้อื่นว่าให้อยู่กันอย่างมีเมตตาธรรมพระทั้งหลายก็ไปบอกชาวบ้านว่าอยากจะอยู่เป็นสุขไหมชาวบ้านบอกอยากจะอยู่เป็นสุขอยากจะอยู่เป็นสุขถือพระรัตนตรัยสิมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจสิมีธรรมะเรียนธรรมะสิเรียนธรรมะแล้วจะไม่โง่เรียนธรรมะแล้วจะละความลบกดลงได้เรียนธรรมะแล้วจะไม่หลงนับถือพระอรหันต์สิพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสผู้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่มีจริงแล้วอุบาสกอุบาสิกาก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความรักความสามัคคีในครอบครัวไม่หย่าร้างไม่แตกร้าวกันผัวมีผัวเดียวมีเมียเดียวไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกรรมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาในหมู่บ้านนั้นมีแต่ศีล5สมบูรณ์หมดอุบาสกกันพุทธศาสนาก็เจริญมีลูกก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่ดึงเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะพระผู้หลักผู้ใหญ่นี่รู้ธรรมะมีศีล5มีศีล8แล้วลูกก็สมัยก่อนก็เชื่อฟังพ่อแม่หมดพอถึงพ่อแม่นี่ตายแล้วไปสวรรค์หมดพ่อแม่นี่ปฏิบัติพอแก่ตัวก็เป็นคนรู้ศีลรู้ธรรมสูงสุดหมดเป็นที่เคารพนับถือเหมือนพระอรหันต์ก็เป็นนั้นว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เป็นผู้นำทางอุบาสกอุบาสิกาให้เข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ทุกคนก็จะระลึกถึงเลยอ๋อเพราะมีวันนี้สิพระสงฆ์ได้แยกแตกออกมาจากพระพุทธเจ้าในวันมาฆะมาสั่งสอนพวกเราพวกชาวเมืองพวกพระเจ้าไปดินพวกเศรษฐีมาเศรษฐีก็ระลึกถึงวันแห่งความรักเลยวันแห่งความรักแห่งความสามัคคีนี่เป็นวันสำคัญของเราทุกคนก็จะเข้าวัดกันมาถือศีลเวียนเทียนปฏิบัติธรรมกันเพราะวันนี้ประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ถ้าคนเราเนี่ยเข้าใจหลักธรรมของชีวิตถูกต้องแล้วเนี่ยความเคลื่อนคลาดความวิบัติด้วยความเสียหายของชีวิตพวกเราจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าอะไรคือความจริงเช่นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประทานความรักและความสามัคคีให้พระสงฆ์และพระสงฆ์ก็นำความรักและความสามัคคีด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่เนี่ยไปสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาหมู่ญาติโยมให้รู้จักศีลธรรมพุทธศาสนาก็เจริญตั้งแต่วันนั้นมาเลยมีการเผยแพร่ตั้งแต่พระ 1,250 รูปก็มีการเผยแพร่ไปทั่วชมพูทวีป
นำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่จนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่ล้วนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยมีญาณฉลาดปราดเปรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ไปเผยแพร่ทุกหัวเมืองเลยคนทั้งหลายก็มีศีลธรรมกันนับถือกันมากมายจนกลายมีพุทธศาสนามาชั่วอายุของพระรุ่นนั้นชั่วพระของยุคนั้นแล้วก็ต่อเรื่องเนื่องมาถึง200ปีจนถึงพระเจ้าอโศกแต่พระอโศกก็บำรุงพุทธศาสนาพอถึงวันมาฆวิสาขะก็ยังถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันสามัคคีอยู่ทุกคนก็จะไปทำบุญกันแจกข้าวแจกของแจกขนมแจกอะไรต่ออะไรสมัยก่อนนี่วันสำคัญนี้ทุกคนจะทำขนมแจกกันทุกคนจะไปเจอกันที่วัดทุกคนจะมีความสุขมากไม่มีวันอะไรที่เป็นวันที่รื่นเริงเท่ากับวันที่พุทธเจ้าทรงประทานความรักความสามัคคีคือวันตรัสรู้ประสูตินิพพานหรือวันมาฆะนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญที่มียืนยาวมาต้อง 2,540 ปีวันแห่งความรักของพวกเราของพุทธศาสนาอย่างนี้เราไปเอาความรักอย่างอื่นมาใช้มันก็เลยเป็นการความรักที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเป็นความรักของโลกโลกที่ไม่ถาวรเป็นความรักที่ไม่ได้พากันไปสู่สุคติเป็นความรักที่ไม่ได้พากันพ้นทุกข์ดับทุกข์ฉะนั้นเราจึงมีสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีวันแห่งความรักของเราก็คือวันนี้เองจึงให้ดอกบัวกันทุกคนจะมาบูชาได้ดอกบัวความรักของพุทธศาสนานี่เป็นวันแห่งความรักนี่ความหมายคือดอกบัวดอกบัวนี่เป็นความรักที่บูชามีความทั้งความมีทั้งความรักมีทั้งเคารพมีทั้งบูชาไม่ใช่รักอย่างเดียวรักแล้วก็เหี่ยวแห้งลอยไปเป็นอนิจจังไปความรักแค่ให้ดอกไม้ดอกเดียวมันเป็นอนิจจังวันเดียวมันก็เหี่ยวแห้งไปแต่ความรักที่ให้ศีลธรรมเนี่ยเป็นความรักที่จีรังยั่งยืนเป็นอมตะสามารถที่จะติดไปในดวงใจตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยวันแห่งความรักของพวกเราคืออะไรนะนี่ในวันแห่งความรักก็คือวันมาฆบูชาที่พระเจ้าทรงให้พระสาวกและหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักความสามัคคีและความรักความให้กันแต่ให้ความรักของพระพุทธเจ้านั้นรักด้วยการเสียสละนะความรักของพุทธศาสนานี่ความรักของการเสียสละเช่นเป็นผู้ให้เหมือนพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกเนี่ยก็จะให้หมดให้เพื่อลูกให้น้ำนมให้ข้าวกินให้เสื้อผ้าให้สติปัญญาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความรักความรักคือเสียสละไงเหมือนผู้ชายรักผู้หญิงก็เสียสละให้ผู้หญิงมีอะไรก็จะให้ผู้หญิงแต่ที่มันไม่ให้ทุกวันนี้เพราะมันเลิกรักไอ้ที่มันไปเอาไปให้คนอื่นมันเลิกรักเราต้องหักแต่ถ้ามันยังรักเรามันก็ให้เราบอกเอ๊ะทำไมความรักมันไม่ให้เราแต่ไอ้ที่มันมารักเราครั้งแรกมันให้เรามันพยายามมาบักโม่นก็ดีนี่ก็ดีมันให้เราเพราะมันรักก็ต้องเสียสละจะให้เราแต่พอหมดรักแล้วมันไม่ให้เรารักคนอื่นก็ไปให้คนอื่นแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยเป็นความรักที่ให้เราไม่มีการไปรักคนอื่นเพราะลูกเราแล้วจะรักตลอดชีวิตและถ้าเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนวิชาความรู้เราก็เป็นความรักที่ให้เราครูบาอาจารย์จะไม่เอาความรักไปทำจิตใจเราให้เสียหายเพราะรักแล้วจะให้ลูกศิษย์รู้ฉลาดและความรู้ความฉลาดนี่เป็นอมตะเอาไปแล้วไม่ทำลายเอาไปแล้วไม่เสียหายเอาไปแล้วไปพึ่งพาความรู้นี้ได้ตลอดชีวิตสามารถที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้นี่คือความรักของครูบาอาจารย์คือการเสียสละดังนั้นอะไรก็สุดแต่การเสียสละนั่นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่เสียสละนั่นไม่ใช่เป็นความรักเราจึงโบราณก็จะบอกความรักคือการเสียสละรักแล้วจะให้ทั้งนั้นแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้พระพุทธเจ้าท่านให้อะไรพุทธเจ้าท่านให้สมบัติของท่านมีวัง
มีรูปมีภรรยามีความสุขยังล้นเหลือเรียกว่าสหชาติสิ่งที่เกิดกับท่านล้วนแต่ของปราณีตนั้นแต่ท่านให้เพื่อความรักที่ท่านจะได้มีต่อโลกมนุษย์ท่านก็เสียสละออกไปบวชแล้วบวชท่านก็ให้หมดแล้วท่านก็มาบำเพ็ญเพียรเพื่อท่านสร้างบารมีมานานแล้วท่านก็รู้ว่าท่านจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาตินี้เมื่อเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยคนได้ท่านรู้เลยว่าทุกชาติที่ท่านเกิดมาเนี่ยท่านจะช่วยคนได้ไม่มากช่วยคนบางชาติก็ช่วยได้แต่บางชาติก็ช่วยไม่ได้แต่ชาติที่จะช่วยคนได้นี่คือต้องเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ให้ความจริงเป็นสัจธรรมท่านจึงได้ทำความเพียรมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปปสร้างบารมีจะนับชาติไม่ถ้วนแล้วท่านสะสมมาพอชาติสุดท้ายท่านรู้ว่าเมื่อท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านจะให้คนได้ทั้งโลกเลยให้อริยสัจ4ให้อริยสัจ4ให้วิธีดับทุกข์ที่ใจทุกข์ให้รู้จักว่าทุกข์ของกายใจมีจริงสมุทัยความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านบอกให้ละความอยากอันนี้ทุกข์จะดับแล้วก็สมุทัยทำให้เกิดทุกข์นิโรธเมื่อดับแล้วก็เป็นนิโรธคือการปล่อยวางก็เมื่อรู้จักรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการรู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้จิตตัวเองท่านสอนให้เป็นคนที่รู้จักจิตตัวเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงว่าพระพุทธเจ้าให้ทางดับทุกข์ที่ว่ามรรคองค์8นี่ชาวบ้านไม่ค่อยได้เรียนนะชาวบ้านไม่ค่อยเรียนแต่จริงมรรคองค์8นี่ชาวบ้านถือสักข้อนึงก็ได้สัมมาวาจาเจรจาชอบเรียนแค่นี้พอแล้วโยมเจรจาภาธีเอาตัวไปได้เลยเจรจาชอบไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาให้ร้ายไม่พูดจาเสียดสีไม่พูดจาเป็นทุกข์ไม่พูดจาเป็นโป้ปดมดเท็จไม่พูดจาให้โทษแก่เราและคนอื่นพูดจาให้ไพเราะพูดจาให้อ่อนหวานพูดให้คนฟังสบายหูเจรจาชอบมรรคองค์8นี่แค่มารวมในคำสัมมาวาจาข้อเดียวเท่านั้นมนุษย์นี่อยู่ไม่ต้องฆ่าฟันกันเลยที่ว่าเป็นถ้อยร้อยความที่มีเรื่องกันขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเจรจาไม่ชอบไม่มีเจรจาชอบเจรจาต่างคนต่างเอาเห็นแก่ตัวเจรจาต่างคนต่างเอาแพ้เอาชนะต่างคนต่างมีพรรคมีพวกไม่ยอมกันไม่มีสัมมาวาจาไม่มีมรรคองค์8จึงต้องมีกฎหมายมีกระทงร้อยความแตกแยกโอ้โหกฎหมายนี่ซอยยิบไปก็เรื่องคนพูดกันไม่รู้เรื่องนี่เองแต่ถ้าคนเรามาใช้สัมมาวาจาเจรจาชอบให้หมดทั้งโลกเนี่ยรับรองเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยจบมรรคองค์8ยังไม่ได้ใช้สักข้อเดียวยมใช้แค่ข้อหนึ่งข้อวาจาเท่านั้นเองดังนั้นเราถ้าเราใช้ถึง8ข้อนี่ถือว่าเป็นโสดาบันเลยนะถ้าใช้8ข้อนี่ปิดนรกเป็นโสดาบันเลยสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เขาใช้8ข้อสมบูรณ์ตั้งแต่โสดาบันไปผู้ที่รู้มีปัญญาปฏิบัติถึงขั้นมรรคองค์8ก็เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ปุถุชนคนชาวบ้านเนี่ยใช้แค่ข้อเดียวพอแล้วผัวก็ใช้ก็เมียก็ใช้ก็ผัวพ่อแม่ก็ใช้กับลูกลูกก็ใช้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ใช้กับลูกศิษย์ก็ใช้ครูบาอาจารย์เพื่อนก็ใช้กับเพื่อนที่ทำงานก็ใช้ที่กันแค่สัมมาวาจาเจรจาชอบอ่อนหวานไพเราะสนอหูพูดให้คนฟังไม่โกรธเราพูดคนโกฟังสบายใจหรือพูดเพื่อประโยชน์ให้คนฟังได้รับประโยชน์รับรองว่าธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่สำเร็จในชีวิตของมนุษย์ในสมัยนี้ได้เลยทำไมสมัยก่อนจึงทำได้ล่ะก็สมัยก่อนเขาเชื่อว่ามรรคองค์8นี่เป็นธรรมดับทุกข์ได้เป็นธรรมเป็นทางตรงถ้าเราอยากจะรู้เรื่องพุทธศาสนาลองมาประพฤติปฏิบัติศึกษาเรื่องมรรคองค์8ดูสิว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นไง
คนมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นว่าร่างกายคนเหล่าเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีใครสร้างมาได้มาจากการผสมพันธุ์จากกรรมพันธุ์หรือการเกิดของพ่อแม่ให้กำเนิดมาไม่เชื่ออย่างนี้เลยโอ้นี่เรามาจากไหนเนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยมาจากท้องแม่แม่มาจากไหนแม่ก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพ่อส่วนหนึ่งก็ได้มาเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมนี่เราได้มางี้เรารู้แล้วอ๋อนี่ธรรมชาติเราไม่ใครไม่สร้างให้เราจะใครเป็นเจ้าของพ่อแม่เราโอ้นี่พระเจ้าของเรานี่คนสำคัญของเราเราจะดูถูกคนนี้ไม่ได้นี่เป็นเจ้าของเหมือนก็เหมือนรถคันนี้ขี่มาเนี่ยใครถือกุญแจล่ะใครมีทะเบียนล่ะโอ้นี่รถของเขาเป็นเจ้าของเราจะไปขี่ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนเราไปใช้ก็ขออนุญาตเขาก่อนหรือถ้าไปอาศัยเขาก็ต้องขอบคุณเจ้าของว่าขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ขี่รถมาเพราะเขาเป็นเจ้าของพ่อแม่เราก็เหมือนเจ้าของรถนั่นเองแต่เมื่อเราเรียนสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใครเป็นเจ้าของตัวเราแล้วเราจะทำไงเมื่อเราได้จะเมื่อพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเราก็มาใช้ทำสร้างความดีเพื่อจะไปเกื้อกูลคนที่ให้เรามาเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยทำว่าเพราะเราเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเราจะต้องไปตอบแทนท่านให้ได้ที่ท่านให้ร่างกายเรามาจะให้ท่านมีความสุขให้ได้จะหาเงินให้ท่านหางานหาอะไรให้ท่านทำยังไงเมื่อท่านแก่เท่าแล้วเราจะเลี้ยงดูให้ท่านมีความสุขไม่ได้เมื่อท่านเป็นเจ้าของของเราเพราะเรามีหนี้บุญคุณต่อท่านเมื่อสมาธิทีเห็นว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็รู้เลยว่าพ่อแม่ก็ได้มาจากข้าวน้ำเราก็ได้มาจากข้าวน้ำทุกวันนี้เราไม่ใช่โตมาได้เองพ่อแม่เป็นผู้ให้เราโตมาธรรมชาตินี่เราอาศัยเขาเราได้อาศัยธรรมชาติเราก็ไม่ทำลายธรรมชาติเราก็รักธรรมชาติว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติมีดินที่ดีมีน้ำที่ดีมีไฟที่ดีมีลมที่ดีมีอากาศธาตุที่ดีมีความคิดที่ดีก็ถือว่าเราได้ใช้ธรรมชาติถูกต้องนี่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เห็นด้วยว่าโอ้คนเราเกิดมานี่ต้องแก่ธรรมชาติต้องแก่ธรรมชาติต้องเจ็บธรรมชาติต้องตายธรรมชาติต้องมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันมีดีใจใจรู้แล้วโอ้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราไม่หลงว่าคนเราเนี่ยอยู่ไม่เกิน100 ปีก็ต้องตายเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของสมาธิทิฏฐิเห็นถูกแล้วอ๋อบุญนี่ที่มีอยู่ในใจเราคนใจดีนี่คือคนใจบุญคนใจร้ายคือคนใจบาปคนทำดีนี่ให้ผลดีคนทำชั่วให้ผลชั่วกรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยท้องแก่ออกลูกมาทุกคนสวยหล่อมาทุกคนเลยคนไม่เชื่อกรรมก็นึกว่าพ่อมันหล่อฉันเป็นแม่ฉันก็สวยออกลูกมาฉันก็สวยทุกคนเขาไม่เชื่อกรรมว่านี่เป็นกรรมพันธุ์แต่กรรมที่อยู่เหนือกรรมพันธุ์มีอีกพอเขาท้องคนสุดท้องไอ้เด็กข้างบ้านมันตีนเกย์ไอ้นิ้วเท้ามันขี่กัน3 นิ้วไอ้นิ้วก้อยไปขี่นิ้วนางไอ้นิ้วนางไปขี่นิ้วกลางมันขี่กันแล้วก็เดินกระเปะมาไอ้คนท้องแก่นี่ถูกว่าลูกชายก็รอลูกสาวก็ออกมาสวยขาวหน้าตาดีหมดก็ไปหัวเราะไอ้ลูกคนนี้ขาเก๋เราชอบใจว่าไอเด็กคนนี้ตีนมันขี่กันพอคลอดลูกมาแล้วไอคนนี้เป็นไงลูกหน้าตาดีแต่ไอขานั่นรีบเอาหลังเท้าเดินเลยโอ้กรรมมีจริงพิการกันทุกวันนี้เลยพูดไม่ออกเลยนะหัวเราะไม่ออกเลยพอมาเจอลูกตัวเองนี่ขาเอาหลังเท้าเดินเสียหนุ่มเลยต้องเลี้ยงลูกพิการคนหนึ่งพิการกว่าไอ้คนที่ตัวเองหัวเราะเยาะอีกไอ้นั่นมันยังใส่รองเท้าได้พอโตเป็นหนุ่มมันใส่รองเท้าได้มันเดินกระเจ๊กกระเจ๊กหน่อย
แต่ลูกตัวเองใส่รองเท้าไม่ได้เลยเพราะมันหลังตีนเดินธรรมชาติต้องเจ็บธรรมชาติต้องตายธรรมชาติต้องมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันมีดีใจใจรู้แล้วโอ้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราไม่หลงหลงว่าคนเรานี่อยู่ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแล้วบุญนี่ที่มีอยู่ในใจเราคนใจดีนี่คือคนใจบุญคนใจร้ายคือคนใจบาปคนทำดีนี่ให้ผลดีคนทำชั่วให้ผลชั่วกรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยท้องแก่ออกลูกมาทุกคนสวยหล่อมาทุกคนเลยฉันหล่อฉันเป็นแม่ฉันก็สวยออกลูกมาฉันก็สวยทุกคนเขาไม่เชื่อกรรมว่านี่เป็นกรรมพันธุ์แต่กรรมที่อยู่เหนือกรรมพันธุ์มีอีกพอก็ท้องคนสุดท้องไอเด็กข้างบ้านมันตีนเกไอนิ้วเท้ามันขี่กันสามนิ้วไอนิ้วก้อยไปขี่นิ้วนางไอนิ้วนางไปขี่นิ้วกลางมันขี่กันแล้วก็เดินกระเปะกระเปะมาไอคนท้องแก่นี่ถูกว่าลูกชายก็รอลูกสาวก็ออกมาสวยขาวหน้าตาดีหมดก็ไปไอลูกคนนี้ขาเก๋เราชอบใจว่าไอเด็กคนนี้ตีนมันขี่กันพอคลอดลูกมาแล้วไอคนนี้เป็นไงลูกหน้าตาดีแต่ไอขานั่นรีบเอาหลังเท้าเดินเลยโอ้กรรมมีจริงพิการจนทุกวันนี้เลยพูดไม่ออกเลยนะหัวเราะไม่ออกเลยพอมาเจอลูกตัวเองนี่ขาเอาหลังเท้าเดินเลยต้องเลี้ยงลูกพิการคนหนึ่งพิการกว่าไอ้คนที่ตัวเองหัวเราะเยาะอีกไอ้นั่นมันยังใส่รองเท้าได้พอโตเป็นหนุ่มมันใส่รองเท้าได้มันเดินกระเจ๊กกระเจ๊กหน่อยแต่ลูกตัวเองใส่รองเท้าไม่ได้เลยเพราะมันหลังตีนเดินกรรมมีจริงไหมล่ะนี่เป็นสมาธิใครไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้บางคนไปดูถูกเขาว่าไอ้นี่ลูกสาวไอ้เป็นคู่กับไพ่กันไอ้กับไพ่คนนี้ไปดูถูกไอ้กับไพ่คนนี้มึงออกลูกมาตาไม่มีแล้วเต็งถ้ากูออกลูกมาตากูจะมีแล้วเต็งสวยกว่านี้พ่อแม่มันเป็นคนไทยพ่อมันเป็นคนจีนก็ออกมาลูกมันตาเลเลยโหตาเลตามองกลับเลยต้องไปหาหมอดึงตาน่ะนี่กรรมมีจริงสมัยก่อนเขาเชื่อสมัยนี้ไม่เชื่อเพราะไม่ได้แก่ตัวเองแต่เมื่อไรได้กับตัวเองจริงจะเชื่อว่ามันมีจริงนะเหมือนคนตกอยู่ในความประมาททั้งนั้นเลยเหมือนคนขับรถเร็วบอกไม่เชื่อว่ากูขับดีแต่ชนเมื่อไรจึงเชื่อว่าขับดีไงก็ชนถ้าคนเรามันตกอยู่ในความประมาทกันหมดทั้งเมืองเราไม่ชนเขาก็ชนเราถ้ากรรมอันนั้นหนีไม่พ้นเราก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องภาวนาว่ากูไม่ชนมึงก็ชนกูมีอย่างเดียวที่จะรอดกันได้ก็ต่างคนต่างไม่ประมาทดังนั้นเมื่อทุกคนเรามาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบุญมีจริงญาติโยมมาเชื่อบุญมีจริงก็จะต้องทำบุญรู้ว่าบาปมีจริงก็เลิกทำบาปกรรมมีจริงก็จะทำกรรมดีกรรมชั่วมีจริงก็จะไม่ทำกรรมชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์ก็เชื่อว่ามีจริงเพราะคนเห็นพระอรหันต์ท่านนั่งเห็นนี่โอ้เชื่อว่าท่านเห็นท่านเอาเรื่องจริงมาบอกเราเชื่อพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จริงเพราะท่านชินท่านมากล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านตรัสรู้จริงๆท่านเอาเรื่องจริงมาบอกเราก็สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานการละกิเลสการดับทุกข์ของพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องพุทธเจ้าละได้เห็นได้ว่าท่านมีทุกอย่างแต่ท่านสละได้ท่านไม่ห่วงใหญ่ท่านหมดโลภกดลงเมื่อเชื่อว่ากรรมมีจริงเชื่อ
สมาธิที่เกิดขึ้นคนเราก็ตั้งตนอยู่ในที่ชอบเลยคนนี้เนี่ยมรรคองค์8คนถ้าเชื่องี้จะมันก็ไม่มีใครทำบาปไม่มีใครเบียดเบียนกันหรอกแต่ทุกวันนี้คนใจแคบคนขี้โกงมากขึ้นคนขี้ลักขี้ขโมยมากคนอิจฉาริษยากันมากขึ้นคนเอาเปรียบรัดกันมากขึ้นเพราะเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าเขาจึงมองเห็นแต่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวเองในทางที่ไม่ดีเขาคว้าอะไรได้เขาก็จะเอาเพราะนั้นจึงว่าปฏิบัติไม่หมดหรอกนะอะไรเลยมรรคองค์8นี่8ข้อยังไม่เข้าใจเลยความหมายว่าคืออะไรแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยอย่างแค่สมาเราด่ากันทะเลาะกันว่ากันนินทากันทุกวันไม่มีสมาเราสงสัยตลอดเอ๊ะมีจริงหรือบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือสวรรค์นรกหรือพุทธเจ้าสอนไว้จริงหรืออันนี้ก็ถือว่าเราไม่มีสมาถ้าไปถึงว่ามีสัมมาสมาธิสัมมาสตินี่คนเราต้องไปถึงขั้นสุดท้ายเลยนะพอไปถึงขั้นสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติเลยเป็นเรื่องปฏิบัติที่จะพิสูจน์เรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคนนี้ว่ามีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักแล้วกินเดินนั่งนอนยืนพูดคิดนึกฝึกสติปัฏฐาน4แล้วกินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้คิดนึกอะไรก็รู้ปรับตาลืมตาไปไหนมาไหนรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ที่ตัวเองมากขึ้นเป็นสมาสตินักเข้านักเข้าก็เป็นสมาธิเมื่อเรามีสมาธิเราจึงจะยืนยันเราโอคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉะนั้นเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาพวกเราที่ท่านมาตรัสรู้เนี่ยท่านจะสอนให้พวกเราเนี่ยได้รู้ธรรมได้เข้าใจวิธีทำใจวิธีละทุกข์ทางใจวิธีปฏิบัติไปถึงทางสวรรค์ท่านพุทธศาสนานี่ต้องการให้คนเนี่ยไปสวรรค์ให้หมดนะต้องการให้ไปสวรรค์ให้หมดถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเขาบัญญัติว่าให้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีพ่อแม่ดีพุทธศาสนาไม่สอนว่าเอจงไปตกนรกเองจะไปเกิดในพิกลพิการเองจงไปเกิดเป็นคนโง่คนบ้าคนใบ้พุทธศาสนามีแต่ว่าขอให้ไปเกิดที่ดีให้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติให้ไปสวรรค์สมบัติให้ถึงนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้ามีให้แค่3อย่างนี้เองโยมให้เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีให้เกิดเมื่อไม่ไปเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาถ้าไม่อยากจะเป็นเทวดาก็ให้ไปถึงนิพพานพระพุทธเจ้าทรงให้เมตตาเรา3อย่างนี้เองให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ให้ไปนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นแต่พวกเรานี้ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจในคำสอนว่าท่านสอนเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเราไปดีแต่ถ้าเราถือศีล5มั่นถือสัมมาทิฏฐิถูกต้องจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ลำบากแน่นอนแต่ถ้าพ้นมนุษย์ไปก็จะต้องไปเป็นเทวดาไม่ไปลงนรกเพราะพุทธศาสนานี่ไม่ตกนรกไอ้ที่ตกนรกนี่ศาสนาอื่นโยมศาสนาอื่นหรอกจึงไปตกนรกคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลหน้าบริบูรณ์นี่ไม่ใช่ไม่ตกถ้าพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจคนจะไม่ไปนรกแต่คนไปนรกนั้นเขาผิดพุทธศาสนาเขาไม่ไปตามพุทธศาสนาไม่ตามที่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคำสอนของท่านไม่ไปตามพระอรหันต์เพราะเราไม่เชื่อดังนั้นเราให้มั่นใจในความดีของพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนในความรักและความเมตตานี้ให้เป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเมื่อแตกตายทำลายขันก็ไปเป็นเทวดาเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกนี้ก็มีความสุขเหมือนเทวดาแล้วก็มีวิชามีปัญญาดับทุกข์ทางใจมีปัญหาจะทะเลาะเบาแวงก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่ทะเลาะไม่เข็นฆ่าไม่ทุบตีก็เพราะว่ามีปัญญาดับทุกข์ไม่ต้องอาศัยคนอื่นดับ
ก็มีปัญญาตัวเองดับเหมือนลูกเก่งก็ไม่ต้องไปอาศัยพ่อแม่กับเลี้ยงพ่อแม่ได้พ่อแม่เก่งก็ไม่ต้องไปอาศัยใครสามารถที่จะดับทุกข์ตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาที่ให้เรามาเนี่ยพระพุทธเจ้าพอมาเป็นพุทธเจ้าเราจะสอนคนได้ทั้งโลกเนี่ยคนที่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะเห็นคุณของท่านนะเห็นคุณของท่านเหมือนคนบางคนเนี่ยไปทําบุญแล้วทํามาหากินเจริญแล้วบอกโหนี่บุญของเรานะที่เราได้ทํามาหากินเนี่ยเจริญขึ้นถักบาตรทําบุญถวายสังฆทานนี่ยังทํามาหากินขึ้นก็จึงจะเห็นว่าทําแล้วได้ผลและไม่กี่คนที่ทําแล้วได้ผลที่ทําได้ผลไปบอกคนอื่นก็ยังไม่เชื่อเพราะยังทําไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเราเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติทําให้ได้ผลได้ทุกคนจะมีความสุขมากเลยสมกับที่พุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไว้ท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ไม่มีความทุกข์พุทธศาสนาต้องการหาวิธีดับทุกข์ทางใจฉะนั้นจึงว่าที่ว่าทําไมจึงดีใจว่าจนท่านก็ไม่ดูถูกท่านบอกจนก็จนแต่กายแต่ใจอย่าจนพุทธเจ้าไม่ดูถูกบอกจนก็ไม่เป็นไรขออย่าจนใจก็แล้วกันถ้าไม่จนใจเราก็ไม่จนแต่คนไหนถ้าจนใจก็จนทุกชาติตรงนั้นถือจะคุณจะรวยยังไงแต่คุณจนใจให้ฐานไม่เป็นเสียสละไม่เป็นคุณก็เป็นคนจนนี่พระท่านไม่ดูถูกเลยนะว่าจนอย่าจนใจถ้าไม่จนใจก็คือคนไม่จนนั่นเองนี่เรามาพูดกันถึงว่าวันนี้เป็นวันมาฆะเป็นวันแห่งความรักนะต้องเข้าใจนะต่อไปโยมจะได้ตอบถูกว่าวันแห่งความรักคืออะไรวันแห่งความสามัคคีคืออะไรไม่ใช่วิ่งไปซื้อดอกกุหลาบกันดอกละ40บาท200บาทอะไรนั้นไม่ใช่ความรักนั่นคือการให้ไม่ใช่ให้ตรงนั้นคือให้ศีลทานภาวนาให้เป็นคนใจดีเราให้กันไปเดียวก็ไปด่ากันมันก็ไม่รักกันจริงใช่ไหมเราต้องให้สัมมาวาจาเจรจาชอบเราจะพูดดีกันไปตลอดทั้งปีไม่ได้เลยเราไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเราจะให้ความรักจริงๆมันอยู่ยาวนานเนี่ยเราต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันนั่นแหละวันแห่งความรักรักทุกวันเลยให้ทุกวันเลยแต่ถ้าเราไปแจกดอกไม้กันวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ด่ากันทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ถูกต้องดังนั้นพุทธเจ้าถือว่าดอกบัวเนี่ยนะเป็นดอกบัวที่เกิดมาจากโคนตมแต่บอกโคนตมเนี่ยมันสกปรกแต่มันเป็นปัจจัยให้ดอกบัวนั่นเบิกบานงดงามสวยงามกว่าดอกไม้อื่นได้แต่ต้นไม้อื่นเนี่ยไม่เกิดจากโคนตมจะเป็นดอกอะไรก็แล้วแต่เขาปลูกจากพื้นดินที่มีพื้นดินที่สะอาดแต่ดอกบัวนั่นต้องไปปลูกกับโคนตมแต่กับงดงามกว่าดอกไม้ที่อยู่บนพื้นดินเพราะอะไรท่านบอกว่าคนของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมันโคลนตมโยมนะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมันโคลนตมนะออกมาแล้วที่หมอต้องล้างเลยนะขี้เถาอะอะไรต้องล้างต้องขี้เถาขี้ใครอะออกมาแล้วเปื้อนไปทั้งตัวเลยนะหมอต้องมาขัดมาล้างเหมือนคนเหล่านี้ก็เหมือนดอกบัวที่เกิดมาจากโคนตมแต่ว่าดอกบัวประเภทนี้คือคนที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเกิดมาจากโคนตมสิ่งที่ไม่สะอาดปฏิกูลจริงแต่เมื่อออกมาแล้วก็ถูกพ่อแม่ขัดเกลาให้งดงามและจิตใจก็งดงามด้วยศีลธรรมก็ดูงามยิ่งกว่าดอกบัวใจคนเรานี่งามงามกว่าดอกบัวเพราะอะไรเพราะใจคนเราสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้สร้างบ้านสร้างเมืองให้วิชาความรู้ให้สติปัญญาสามารถสื่อสารอะไรกันได้จิตใจคนนี่งามก็งามกว่าดอกบัวแล้วท่านยังไม่ได้ว่าดอกบัวพวกนี้ที่จะเกิดมาจากขนตมนี้ได้คือพวกที่พ้นน้ำได้ก็ถือว่าเป็นคนที่งดงามแล้วคนที่พ้นกิเลสได้แต่ถ้าคนไม่พ้นขนตมนะเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมก็บานไม่ได้เหมือนคนที่ขี่เหล้าเมายาคนที่ไม่กตัญญูรู้คนที่ไ
ไม่เกื้อกูลใครจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเบียดเบียนคนอื่นนั้นเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมไม่มีกลิ่นไม่มีเกสรที่ดีได้เลยไม่เกิดประโยชน์เลยถึงอยู่ในโคลนตมก็ยิ่งเป็นโคลนตมใหญ่อันนั้นใจคนเรานี่จึงว่างามเหมือนดอกบัวยิ่งกว่าดอกบัวรูปดวงใจคนจึงคล้ายดอกบัวไงนะหัวใจคนมันคล้ายดอกบัวนะจริงๆเรียกว่าหัวใจคนนี่คล้ายดอกบัวถือมาจากคนตมแต่ก็ประเสริฐกว่าคนตมถ้ายิ่งคนมีศีลมีธรรมเนี่ยบานเลยคนมีศีล5ศีล8ศีล10 207คนมีจิตใจเมตตาเนี่ยเป็นดอกบัวบานแล้วที่ทรงเกสรได้แล้วถ้าจิตใจโง่เอาเปรียบคนอื่นมีความโกรธมีความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะไม่มีอภัยให้ใครนั่นเป็นดอกบัวที่ตกอยู่ในโคลนตมไม่เบิกบานมันดีกันตรงนี้เองจิตใจของคนเราเข้าใจยังโยมนะเราวันนี้มาให้ความรักซึ่งกันและกันให้ความรักความสามัคคีวันมี 2,540 ปีแล้ววันแห่งความเบิกบานนี่วันแห่งความสามัคคีวันแห่งความรักโลกนะพุทธเจ้าท่านให้โลกเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานให้ไปพ้นทุกข์คนที่สมัยพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าไปไหนห้อมล้อมเลยนะเพราะอะไรรู้ว่าเมื่อใกล้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขมากไม่มีครั้งใดยิ่งใหญ่เท่ากับการที่มีพุทธเจ้าเกิดเทวดาเนี่ยไม่มีความสุขเท่ากับพุทธเจ้าเกิดเลยการที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพระอรหันต์เนี่ยเทวดาจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขที่สุดเพราะอะไรเพราะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความร่มเย็นต่อชีวิตของเทวดามากเลยเขาได้ไปนิพพานมากกว่ามนุษย์นะโยมพวกเทวดานะเพราะฟังธรรมทีเดียวเขาก็รู้เรื่องดังนั้นเรานี่ยังเหมือนเป็นเหมือนอะไรนะมันยังอยู่ในโคลนตมบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เป็นพุทธแต่ว่าไม่เคยศึกษาให้เข้าใจไม่เคยเข้าไปศึกษาเรื่องศีลธรรมไม่เคยไปศึกษามรรคองค์8เราก็เพียงแต่ไปทำวัดตักบาตรทำบุญแล้วก็กลับรีบกลับบ้านตักบาตรทำบุญแล้วรีบกลับบ้านแล้วก็บอกรีบเป็นพุทธวิธีการอยู่บ้านเราก็ไม่เคยศึกษาอะไรเลยเราก็เลยกลายว่าถ้าพุทธศาสนานิยมนะถ้าคนศึกษาลึกๆนิยมนะโอ้โหมีความสำคัญมากถ้าทุกคนรู้หลักพุทธศาสนาได้อายัสสัตสีมรรคองค์8เข้าใจตรงนี้อธิบายได้ทุกคนนิยมนะว่าพุทธศาสนานี่รุ่งเรืองที่สุดไม่มีใครฉลาดเท่ากับคนที่รู้ธรรมะนิยมและชีวิตของคนทุกคนเนี่ยจะตกไม่ตกอยู่ในความประมาทจะไม่อยู่ในสภาพที่ว่าลูกว่ายากสอนยากมีปัญหาวุ่นวายทุกวันนี้แตกแยกอะไรเราจะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้เลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอะไรที่รัฐบาลเป็นทุกข์เป็นห่วงว่าครอบครัวอย่าร้างครอบครัวแตกแยกมีปัญหายาเสพติดมีเรื่องอะไรต่างๆอะไรวุ่นวายกฎหมายต้องมาร่างกันใหม่ที่จริงนะไม่ต้องเลยโยมกฎหมายก็ต้องไม่ต้องมาร่างหรอกเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่โกงกันเหมือนอยู่นี้ใช่ไหมฮะคนสมัยก่อนเขาขี้โกงนี่ไหมโยมเขาไม่โกงกฎหมายก็ไม่มีมากแต่เขาไม่ขี้โกงอ่ะเขาเวลาเกิดศึกสงครามบ้านเมืองเดือดร้อนเขาเสียสละชีวิตเข้าไปสู้เลยเขาทำให้บ้านเมืองเจริญมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์มีแต่คนไม่โกงทั้งนั้นนิยมถ้าคนโกงบ้านเมืองผังไปหมดแหละก็แสดงว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีกฎหมายอะไรมากมันมีคนมีศีลธรรมเยอะโยมคนมีศีลธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเยอะนักปกครองบ้านเมืองกลัวบาปเยอะกลัวว่าโกงแล้วเอาไปไม่ได้กลัวว่าโกงเลยจะต้องไปแบกดินแบกเงินแบกทองไปเป็นขี้ข้าบ้านขี้ข้าเมืองอีกหลายรอบอย่าหลายพันชาติสมัยก่อนเขากลัวโกงแล้วไม่ตายแล้วไปเกิดไม่ได้เพราะเขาเห็นโยมบางคนสมัยก่อนมันพ่อตายพ่อไปไงพ่อเป็นคนไปโกงนาเขาโกงนาเขาคือไอ้นาเนี่ยมันติดกันไอ้พ่อนี่ก็แก่แล้วก็อยากจะได้ไอ้นากว้างๆขึ้นมาก็ลุกเข้าไปลุกเข้าไปลุกเข้าไปถากไปเรื่อยๆ
ไอ้ใครถากได้ก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนผลสุดแกก็พอตายแล้วจิตของแกห่วงตรงนั้นไอ้ลูกก็มาบวชเป็นแม่ชีทําบุญไอ้พ่อก็มาเข้าฝันเอ๊ะแผ่เมตตาทําไมพ่อไม่ถึงแผ่ไม่ถึงนะลูกไปแบกพ่อไปแบกเป็นดินหยุดไว้ทุ่งนานั่นเองแบกหลังโกงเลยดูดิฮะไปเกิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบกแผ่นดินอยู่นั่นเองแผ่เมตตากรวดน้ำบวชทั้ง3 เดือนพ่อก็ไม่ยอมรับแบกแผ่นดินอยู่นั่นเองคนสมัยก่อนเขากลัวกี่เขาไม่เอาหรอกเขาเลยไม่โกงไงเราไอ้คนสมัยนี้เขาไม่เชื่องี้เขาเลยโกงเขาไม่กลัวแบกแผ่นดินเขาไม่กลัวที่เราไปโกงคนเนี้ยนะคนสมัยก่อนเขาดีใจรู้ไหมสมมติคนนี้มาปล้นบ้านคนเนี้ยมาปล้นบ้านเขาปลงตกเลยคนนี้มาปล้นบ้านเขาปลงไงโยมคนนี้มาขโมยของเขามาปล้นบ้านเขาเขาทำไงเขาปลงชาติก่อนเราคงไปปล้นเขามาแต่ถ้าชาติก่อนไม่ได้ปล้นเขามาชาตินี้เขาก่อกรรมทำเข็ญปล้นเราไปข้างหน้าเขาก็ได้เป็นบริวารไอ้นี่มันก็ต้องมารับใช้กูไอ้คนนี้มาขโมยของมาพริกมาเขือบ้านเราไปกินเอาไปเถอะเอาไปเถอะฉันไม่ถือหรอกแล้วชาติหน้ามันก็มาแบกพริกแบกมะเขือมาให้เราทุกวันทุกวันเลยเขาคิดเงินได้เขาก็ไม่กลัวที่ใครจะมาเอาเขาก็ไม่กลัวไอ้คนที่เอาที่กลัวคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะหิวก็หิวอยากได้ก็อยากได้แต่กูขโมยเขากูกลับมาแบกเขาต้องชาติกูทําไงวะเนี่ยไอ้อยากได้ก็อยากได้กลัวจะมาแบกใช้หนี้เขาก็กลัวเลยตัดสินใจไม่เอาไว้มันไม่คุ้มกันไม่เอาอ่ะเดินเลยละคิดจะแบกพริกแบกมะเขือไปกินที่บ้านก็ไม่กล้ากลัวจะมาแบกใช้ก็ต่างชาติเขากลัวอย่างนั้นไอ้สมัยก่อนเข้าระลึกชาติได้ไอ้ผัวตีเมียตีมาพอมาชาตินี้ไอ้เมียมาเป็นผัวมันก็ตีแต่มันตีหนักกว่าเก่าตีแล้วเขาก็ไปหาแม่ชีแม่ชีก็นั่งทางไหนบอกต้องไปบวช ด้วยกันทั้งคู่จึงจะเลิกตีกันให้ผัวให้เมียไปบวชพอไปบวช3 เดือนกลับมาไอ้ผัวไม่ตีหรอกเวลามาโหเมียกัดที่ขาพอไปวัดดีจะเห็นรอยตีถามเป็นไงตอนนี้เลิกตีก็เลยยังบวชเนี่ยเลิกตีแล้วล่ะแต่เขายังไม่เลิกมาเลิกไงเขายังกัดอยู่บอกนี่กรรมมันยังไม่หมดบอกเขาเห็นว่าชาติก่อนเนี่ยไอ้ผัวเนี่ยไปตีเมียมาชาตินี้มันกลับมาใช้หนี้กันต้องทําบุญทําไปทําไมถือศีล8ทุกวันพระนะเข้าอภัยกันแล้วเขาก็เลิกตีกันถือว่าหมดกรรมสมัยก่อนที่เขาไม่โกงกันเขาไม่เบียดเบียนเขากลัวกันอย่างนี้โยมเขากลัวจะไปใช้หนี้กรรมกันน่ะเขาจึงไม่โกงกันไอ้คนสมัยนี้เขาไม่กลัวกรรมก็เลยโกงกันกฎหมายอันหนึ่งนะโยมเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่สมัยก่อนจึงไม่ต้องร่างกฎหมายอะไรบังคับคนโกงเลยเขากลัวว่าไปโกงเขาก็ดีไปลักเขามาก็ดีไปปล้นเขามาดีไปผิดลูกเขาไปเขากลัวว่ากรรมนั้นจะต้องมาให้ผลกับตัวเองแน่นอนเมื่อเขาเชื่ออย่างนี้เขาเลยไม่กล้าทำเขาหยุดทำไม่มีใครไปห้ามเขาหรอกเพราะเขาศึกษาพุทธศาสนามาจากปากปู่ย่าตายายจากครูบาอาจารย์ลึกซึ้งจนมีความเชื่อแล้วเลยเกิดความกลัวแสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขากลัวบาปเองเขาจึงไม่ทำจึงไม่เบียดเบียนกันคนสมัยนี้เขากล้าทำเขาไม่เชื่อกรรมแต่จริงเขากรรมจริงๆนะโยมเชื่อไหมว่าคนขายยามานี่ติดคุกทับทุกคนคนกินยามานี่หมดอนาคตทุกคนมีจริงไหมจริงทั้งหมดเลยเถียงไม่ได้เลยคนกินยามาหมดอนาคตทุกคนคนไหนมีลูกกินยามาหมดอนาคตคนไหนมีผัวกินยามาหมดอนาคตใครไหนมีผัวมีเมียขายยามาหมดอนาคตติดคุกทุกคนคนไหนผลิตยามาล้มละลายทุกคนถ้าสมัยก่อนเขาไม่ทำเขาเชื่อว่ากรรมมีจริงเขาเลิกทำเลยไอ้สมัยนี้มันมีจริงแต่มันไม่เชื่อน่ะมันก็ขืนขายยามาขืนกินยามามันก็เลยมีกรรมแน่นอนเลยกรรมเขาก็เป็นพวกนักเรียนเนี่ยเขาก็ไม่เคยเชื่อเขาเลยบอกเอาสิเดี๋ยวตมาจะช่วยรักษาโรคให้ก็ให้นั่งก็ให้กับกำหนด
กรรมฐานพอกำหนดกรรมฐานไปคุยกันไปนั่งไปคุยไปนั่งไปเราให้กำหนดไปจี้ตรงที่มันปวดเนี่ยตรงที่กระดูกมันแตกเนี่ยให้เอาความสว่างเอาสมาธิไปตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยทำไปตลอดผลที่สุดนั่งไปกาตมาไปสว่างเลยเขาไม่รู้ตัวหรอกคุยไปพอเพลินไปยันสว่างปุ๊บเขาตกใจเลยนะพอสว่างเขาตกใจเฮ้ยนี่นั่งมาได้ยังไงเนี่ยหมอเขาสั่งห้ามนั่งนานเนี่ยบอกว่ามันหายแล้วเรางั้นเราบอกว่ามันนั่งมาแล้วเรามันไอ้คำที่ว่าหมอว่านั่งไม่ได้นานน่ะเลิกคิดได้แล้วเขาลืมตัวเขานั่งกับเราไปนั่งไปนั่งไปคุยกันไปนั่งไปจนสว่างเลยอาตมาต้องการลบความรู้สึกของหมอว่าจะเป็นอัมพาตเพราะนั่งนานผิดท่าพอนั่งได้สว่างปุ๊บเขาหายเลยตั้งแต่วันนั้นเขาหายเลยนะเขาไม่ต้องไปผ่าตัดกินได้อ้วนตวนประวันหลังอาตมาไปเขาเข้ามาเขาบอกเนี่ยคนเนี้ยที่หลวงพ่อมาสอนให้นั่งเขาหายไปเป็นครูแล้วก็มีแฟนแล้วมีผู้ชายมาใหม่อีกคนได้ไอ้คนเก่าทิ้งไปคนนี้ว่าเพราะจิตใจมันดีมันหายโล่งก็เลยสบายเขากลัวถ้าวันนั้นถ้าเราไม่ใช้อุบายเขานั่งนะเขาจะพิการตลอดชีวิตเลยเพราะจิตเขาพิการแล้วเพราะเขาเชื่อหมอแล้วว่านั่งนานจะต้องพิการเขาจะต้องเป็นอัมพาตเพราะโรคนี้กระดูกแตกนี่เขาจะต้องเป็นอัมพาตตลอดชีวิตไอ้ผู้ชายคนนั้นรู้กราฟของหมอนี่จึงทิ้งเลยกลัวมาเรียงเมียง่อยเราก็ให้นั่งคุยไปนั่งแล้วเอากำหนดสมาธิไปจี้ตรงปวดนั้นไอ้ที่กระดูกแตกกระดูกร้าวผลสุดมันหายพอข้ามคืนก็นั่งแค่คืนเดียวแต่นั่งบางคนก็หลับๆตื่นๆแต่เราตั้งใจจะช่วยคนนั้นก็หายทุกวันนี้ยังไม่เป็นเลยโรคนั้นถ้าหากว่าวันนั้นถ้าเขาไม่นั่งนะเขาจะต้องมีความเสียงของหมอจะต้องมาบอกว่ามึงอย่านั่งนานนะนั่งผิดท่าจะต้องพิการไอ้พิการนะเขาจะต้องพิการพอจิตเขาเป็นสมาธิแล้วเขาลืมหมดเลยเขานั่งเพลินไปเลยหายแต่ช่วยคนพวกนี้มันต้องเราต้องทรมานตัวเราต้องอยู่กับเขาต้องพยายามให้เขาทำสมาธิให้เกิดให้ได้ถ้าสมาธิเขาไม่เกิดเขาก็ไม่ผ่านกรรมนี้ก็เคยช่วยหลายคนนะพวกอัมพาตอะไรก็ช่วยได้ต้องเขาต้องผ่านตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีในตำราของหมอเท่านั้นเองหมอเขาถือว่าต้องนอนเขาก็อ่อนแอสิฮะเขายังเป็นสาวนี่เขาจะไปต่อสู้อะไรกับชีวิตแต่คราวนี้ก็กลายเป็นคนพิการทางใจเลยสมาธิก็ช่วยได้ช่วยประสานกระดูกได้ช่วยประสานก็สมัยก่อนเขาจึงกระดูกเขาจึงต่อด้วยสมาธิได้ประสานได้ถ้ามีสมาธิกระดูกแตกกระดูกร้าวก็ประสานได้ขอให้เขามีสมาธิอย่างเดียวแต่ว่าถ้าต่างการแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องเชื่อการแพทย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องพิการยังเมื่อจะมาเนี่ยหมอบอกให้ผ่าตัดกระดูกแตกผ่าตัดเอาผ่าตัดแต่ก็พิการแล้วสิเรื่องอะไรไปผ่าตัดนอนโรงพยาบาล15 วันกลับเลยไม่เอาแล้วเชื่อหมอเราต้องพิการแน่เลยเอาไว้คนอื่นเขาเชื่อเราไม่ยอมเรายังมีทางรักษาตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ผ่าตัดก็รักษาตัวเองดีกว่าอดทนนะอดทนเป็นยาวิเศษยาขนานเอกคืออดทนนะสติสมาธิความอดทนนี่ถือว่าเป็นตัวยาวิเศษโรคมันเกิดจากใจนะกรรมมันมาจากใจคนเราเป็นโรคทุกอย่างมาจากใจถ้าจิตใจของผู้คนนั้น
สว่างเหนือกรรมเหนือเวรได้สงบเหนือกรรมเหนือเวรได้ก็คนนั้นก็คนโรคได้แต่ถ้าจิตใจยังอ่อนแอก็ต้องรับกรรมรับโลกต่อไปไม่จบไม่สิ้นต้องรักษาใจด้วยคนหนึ่งนั่นเป็นอัมพาตคนทุพพันเป็นลิเกเป็นคนเล่นลิเกคงจะเป็นพระเอกนะหน้าตาดีอยู่ดีๆก็ตีนเดินไม่ได้ขาแถนเดินแต่ไม่รีบหมดแรงเฉยเมียก็ต้องดูแลเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวได้พระเอกลิเกก็ต้องเลี้ยงสิเลี้ยงอยู่ในสวนเนี่ยมีลูกหลายคนไอ้คนหนึ่งนั่นประสาทอยู่ดีๆก็ประสาทสติแตกกลัวคนออกจากบ้านไม่ได้รู้จักได้แต่แค่ลูกแค่เมียคนอื่นเข้ามาบ้านไม่ได้กลัวหมดกลัวทุกคนเห็นหน้าใครกลัวหมดบอกวืดมาเลยเห็นไม่กล้าไปไหนไม่กล้าเข้าสังคมแม้แต่วัดก็ไม่ไปแข็งแรงดีแต่ว่ากลัวคนประสาทไอ้คนหนึ่งนั่นพิการกระดูกแตกไงจะมาก็ไปปักกรดอยู่9 วันสมัยก่อนที่อยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ไปโยมก็นิมนต์ไปก็ไปปักอยู่ที่สองพี่น้องในสวนครับไปช่วยไปรักษา3 คนนี้มีคนไข้3 คนไปรักษาก็ไปปักกรดอยู่คนละม่วงวันแรกก็ไอ้คนพิการที่เดินไม่ได้เข้าปีกกันมาพยุงกันมาใช้ไม้เท้า2 อันแล้วก็พยุงมานั่งข้างหน้ากรดเราแล้วก็สอนสมาธิ คนมันหมดทางไปก็เชื่อเราพอเราไปปักกรดถึงในบ้านในรั้วบ้านแล้วเนี่ยไปอยู่สวนเนี่ยนั่ง3 คนเนี่ยไอ้เมียเขาไม่นั่งเขามาส่งแล้วก็นั่ง3 คนก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งไปถึงเย็นวันนั้นเขาก็กลับไปกินข้าวเย็นก็มานั่งใหม่เราก็เอาใครสมาธิเป็นไงแล้วก็พยายามช่วยประคองให้มีสมาธิ9 วันพอได้3 วันแหละ3 วันไอ้คนที่เดินพยุงมาเดินมาเองเลยใช้ไม้เท้ามาโอ้ยดีใจตัวเองเดินมาได้เองเมียก็ดีใจมีทางหายแล้วบอกหายอยู่ที่ใจอย่างเดียวไอ้คนที่เป็นประสาทสติแตกบอกหายไปนะอยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่คนอีก3 คนอีกคนที่3บอกว่าโยมหนักเป็นเบาเพราะโยมมันพิการมานานแล้วเพราะกระดูกมันเสียแล้วคนนั้นจะต้องกระดูกมันเคลื่อนแล้วแล้วก็รู้สึกหมายว่ากรรมเขาหนักกว่า2 คนนั้นก็บอกว่าก็ยังดีก็ที่ตัวเองไม่ได้มานั่งถือไม่หายก็อย่าเสียใจยังไงก็ดีกว่าแต่เรารู้ว่า2 คนนั้นต้องหายก็พอนั่งได้ไม่กี่วันไอ้ตัวคนที่พระเอกลิเกเนี่ยก็เดินได้เดินมาเองเดินก็ย่องก็ยังเข้าเดินพอได้9 วันก็เดินได้ไอ้คนที่สติแตกนั่นก็หายกลัวยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้คนที่พิการที่ขาเป๋มานั่นก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่หายเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นมากตอนหลังอาตมาก็ไปงานศพกลับไปก็อีกปีหรือไงปีหรือ2 ปีอาตมาก็กลับไปที่นั้นแต่ไม่ได้กลับไปปรากฏที่บ้านนั้นนะเพราะอาตมาก็ถือว่าไปช่วยรักษาแล้วก็จบกันสมัยนั้นไม่ได้กินยาอะไรใช้สมาธิอย่างเดียวพออาตมาก็ไปบนศาลาวัดนั้นแหละก็ถามถึง3 คนนี้เป็นไงหายได้ยังตอนนั้นรู้ว่าหายแล้วบอกนั่งอยู่ตรงนั้นนะมุมนั้นนะนั่งนะมาวัดอย่างนี้มาวัดประจำคนหายแต่เขาแปลกนะเขากลัวเราได้ยังไงเขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราเข้ามาก็นั่งอยู่เขาเหมือนคนเหมือนอาจจะยังไงคนโลกนะฮะโอ้เราช่วยคนนี่เราจะหวังอะไรไม่ได้เราช่วยเขาแล้วเราหายเขาหายเราก็ดีใจอย่างเดียวก็ท่านลาลาจะมาก็เลยว่าโอ้โหนี่เราจะช่วยคนพวกนี้เราต้องใช้เวลา7 วัน9 วันไปนั่งกับเขาบางคนอย่างคนนั้นช่วยแค่คืนเดียวหาย
บางคนก็แค่สัจจะก็หายแค่สัจจะบางคนปวดท้องมา15-16 ปีปวดหัวมา15-16 ปีให้เท่าสัจจะก็หายเท่ากรรมก็ไม่แรงก็หายไปกินยาอะไรๆก็หายพอตั้งสัจจะปุ๊บก็หายเลยนั่นไปทำบุญบุญนี้พอหายก็ไปทอดกฐินน้ำปลาก็หายสังฆทานกรรมมโหสินั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกนะของพระนิแต่ด้านหลังอาตมาก็ไม่อยากรักษาคนเพราะรักษาไปแล้วเขาไม่มีธรรมะเขาก็นั่งเขาเพื่ออยากเขานั่งเพื่ออยากหายนั่งเพื่ออยากหายแม้แต่คนก่อนไปสอนในเรื่องนั่งสมาธิเรื่องดูนรกสวรรค์ก่อนสอนเขานั่งเพื่ออยากเห็นนรกสวรรค์เดี๋ยวพอเห็นแต่แล้วเขาไม่อยากนั่งเขาก็กลับไปหาปูหาปลากินดังเดิมเขาไม่กลัวจริงเหมือนไม่เหมือนคนที่เขานั่งแล้วเขารู้ไปเห็นไปปฏิบัติไปด้วยปัญญานี่เขาลึกซึ้งกว่าแต่ว่าสมาธิเนี่ยรักษาโรคได้แต่ต้องให้เขาเกิดสมาธิก็จะหายพอมีสมาธิมันก็เดินได้คนไอ้โรคประสาทสติแตกพอมีสมาธิก็หายกลัวคนมันนะจึงได้กลัวจะพูดว่ากรรมก็คือกรรมฉะนั้นสมาธินี่เอาไปรักษาอะไรได้หมดนะสมาธินี่เอาไปใช้อะไรได้หมดถ้าคนนั้นมีบารมีไปอธิษฐานใช้อะไรได้สำเร็จทุกอย่างเป็นบุญวาสนาของคนแต่ละคนถือว่าใช้ได้108เขาถ้าบุคคลนั้นมีเขาปฏิบัติได้ก็จะช่วยได้เหมือนอย่างที่พุทธเจ้ายมกปฏิหารนะยมกปฏิหารวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกอ่ะคนหูหนวกตาบอดใบบ้าไม่เปียเสียขาถ้าไปเฝ้าพุทธเจ้าวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกวันนั้นก็จะหายหมดเลยหูหนวกตาบอดใบมอเปียเสียขาก็จะลุกเดินได้หายใบหายบ้าแต่เพราะวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกถือว่าเป็นบุญมหากุศลที่สุดในมนุษย์ตรงนั้นจะแก้กรรมคนได้คนไปถึงตรงนั้นปีติจะเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงใครยังไม่หายเลยโยมเดินก็ต้องนอนนอนก็ต้องลุกเดินโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้คนพูดไม่ได้ก็พูดออกมาได้เลยไอ้คนหูตึงก็ได้ยินเลยง่อยก็หายเลยเพราะอนุภาพพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากดาวดึงใครก็เห็นนะจะเพราะจิตมันสูงแล้วจิตมันปีติพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันหายเลยไอ้คนตาบอดตาไม่เห็นแต่หูมันได้ยินก็ใจก็อยากจะเห็นพุทธเจ้าตาก็สว่างเห็นเลยเป็นวันเดียวที่คนจะพ้นวิบากเคราะห์อันนี้วันที่พุทธเจ้าเปิดโลกเป็นปาฏิหาริย์ระดับที่สุดนะเพราะปีติมากก็จะมีไม่มีอีกแล้วในโลกก็จะมีวันเดียวที่พุทธเจ้าเปิดโลก